สวัสดีค่ะพบกับพี่เจี๊ยบแพลวเดลี่กันอีกแล้วนะคะพี่เจี๊ยบคัมแบ็กกลับมาแล้วพี่เจี๊ยบกลับมาแล้วนะคะพี่เจี๊ยบหายไปไหนใช่ไหมคะก็สืบเนื่องมาจากวันที่16เมษายนนะคะหลังสงกรานต์เป็นช่วงหลังสงกรานต์นะคะพี่เจี๊ยบได้มีอีเวนต์ก็คือไปรำถวายเจ้าพ่อพญาแรนะคะซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมินะคะพี่เจี๊ยบเป็นคนชัยภูมิพี่เจี๊ยบเป็นลูกหลานเจ้าพ่อพญาแรนะคะพี่เจี๊ยบก็เลยไปรำถวายเจ้าพ่อพญาแรมานะคะซึ่งเขาจัดงานรำลึก200ปีนะคะ200ปีของจังหวัดชัยภูมินะคะเขาจะมีการจัดรำพิธีรำถวายเจ้าพ่อนะคะตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะเช้าตู่ก็คือ2โมงเช้าแล้วก็มารำช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่าย2โมงบ่าย3โมงประมาณนี้นะคะรำทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะก็พี่เจี๊ยบก็แต่งหน้าเองนะคะแต่งหน้าเองแล้วก็ทำผมเองนะคะได้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็อยากจะอัดคลิปมาให้ดูมากเลยแต่พี่จะไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้ไม่มีคนถ่ายวอล์กให้นะคะก็เสียดายมากอยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนอะเราก็ดูลุคพี่เจี๊ยบในวันนี้ที่พี่จะแต่งแล้วกันนะคะคือวันนั้นพี่จะแต่งลุคประมาณเท่านี้นะคะคือโทนหน้าสีชมพูปากสีชมพูแล้วก็ดอกตรงผมก็ทำเองนะคะทาด้วยดอกจำปงจำปานะคะดอกอีราวดีนะคะแล้วก็แต่งสีเสื้อไม่ใช่อย่างนี้นะสีเสื้อจะเป็นสีออกครีมนะคะก็ผ้าด้วยผ้าสบายผ้าขาวม้านะคะก็จะเป็นช่วงที่จังหวัดชัยภูมิจัดงานนะคะประเพณีงานแห่ใบสีบุญเดือน6นะคะถ้าเกิดใครสนใจมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิก็ยังมาเที่ยวได้นะคะเขาจัดไปจนถึงวันที่20เมษายนนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะมีทั้งงานรำมีดนตรีมีการขายสินค้าเยอะแยะมากเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะไปที่หนองปลาเท่านะคะอำเภอเมืองนะคะชุมชนหนองปลาเท่านะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเทศนะคะก็คือตั้งอยู่ในชุมชนหนองปลาเท่านะคะใครสนใจก็ยังมาเที่ยวทันนะคะจังหวัดชัยภูมิเนาะเอาละค่ะใครอยากดูว่าพี่เจี๊ยบแต่งหน้าโทนอย่างนี้ได้ยังไงนะคะไปติดตามรับชมกันในช่องเจี๊ยบแพลวเดลี่กันเลยค่ะไปกันเลยทางไหนทางนี้ก่อนไปนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่จะลงรองพื้นนะคะวันนั้นอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ใช้รองพื้น2ตัวด้วยกันนะคะเพราะว่าพี่กลัวอะไรพี่กลัวมันหน้ามันหน้าเยิ้มมากพี่ก็ใช้ตัวรองพื้นตัวนี้เลยป้าเลฟฟรอนนะคะผสมกับป้าตัวนี้เลยก็คือเอสเต้นะคะกลัวมากกลัวเหงื่อออกมาเยอะมากเลยแบบเอาผสมกันซะเลยนะคะโดยปริมาณคือพี่ใช้1ต่อ1เลยนะคะเอสเต้พี่ใช้เบอร์1W2นะคือแซนนั่นเองนะคะคือบอกเลยว่าวันนั้นแบบเป็นอะไรต้องแบบเป๊ะปังอลังนะแบบอย่าให้แบบเหงื่อมันไหลเยอะออกมาจากหน้าเลยนะคะก็พยายามมากคือกลัวคิดในใจไงว่าเอ๊ะคุณแม่เลฟรอนจะได้ไหมคุณแม่เอสเต้จะได้ไหมตัดสินใจไม่ถูกเอา2อย่างรวมกันเลยแล้วกันนะคะก็ใช้นี่แหละฝาดำประมาณเท่านี้คือพี่จะได้ประมาณเท่านี้คือผสมปนเปกันไปนะคะก็ประมาณเท่านี้เลยจะบอกว่าพี่ลงไพรเมอร์ด้วยนะวันนั้นไพรเมอร์พี่ใช้ของBenefit นะคะก็เอาความที่แบบปิดทุกอย่างปิดรูขุมขนทุกอนุภาพนะคะแต่วันนี้พี่แต่งให้ดูพี่ก็ลืมหยิบขึ้นมาบนห้องไงก็แบบได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะใช้ Beauty Blender ในการเกลี่ยแล้วกันเนาะคือบอกเลยว่าแบบเป็นอะไรที่แบบพี่ภูมิใจมากที่พี่แบบเป็นงานแรกที่พี่รำแล้วรู้สึกว่าเออรำได้คือวันซ้อมอะที่พี่ลงใน YouTube ให้ดูเนาะวันซ้อมนั้นพี่จะซ้อมแบบคือไม่มีคนมาดูเยอะไงแต่พอวันจริงอะรู้สึกว่าหุยคนมาดูเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออสั่นแล้วก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าฝันว่าตัวเองจะได้อยู่บริเวณตรงหน้าประรำพิธีอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ก็คิดในใจอยู่ว่าคือบนไหว้กล่าวเจ้าพ่ออยู่ว่าเจ้าพ่อคะหนูอยากรำต่อหน้าเจ้าพ่อจริงๆอะไรเงี้ยให้หนูได้ไปอยู่ตรงหน้าเจ้าพ่อทีเถิดอะไรเงี้ยเฮ้ยอนุภาพมีจริงพี่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆนะรำตรงหน้าเลยอะไรเงี้ยทั้งที่เราแบบจำท่าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าวันที่รำจริงอะพี่จำได้หมดเลยนะพี่แบบเออดีใจอะไรเงี้ยด้วยมาลงคอนซีลกันนะคะพี่ใช้คอนซีลของ MTI นะก็แบบเออขอคอนซีลนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบนอนไม่หลับตื่นเต้นแล้วก็โบกใต้ตาค่อนข้างจะค้ำมากนะคะพี่ก็ใช้การกดอย่างนี้นะแทบมาลงตานิดนึงเจี๊ยบมาทำไมชุดนี้คะพี่เจี๊ยบเพิ่งลงเวรมาแล้วก็แบบโอ้อยากแต่งหน้าชุดนี้ให้ดูมากแบบอยากแต่งหน้าธีมวันที่แบบไปรำถวายเจ้าพ่อให้ดูมากก็เลยแบบเออมันชุดอย่างนี้แล้ววะอะไรเงี้ยแล้วก็คอนแทคเลนส์ไม่ได้ใส่จ้าเป็นอะไรที่แบบใจรักอยากแต่งมากนี่นะคะเอาละค่ะได้หน้านวลประมาณนี้นะคะประมาณนึงนะเดี๋ยวเรามาเซตแป้งกันด้วยแป้งของนี้นะคะป้าลอร่านะก็คือต้องการความคุมมันคุมเลิศนี่เอาแป้งป้าลอมาตบเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่จะซับด้วยกับพับของชิเชโดนะคือบอกเลยว่าวันนั้นต้องแบบเหงื่ออย่าให้มีอย่าให้แบบอะไรเลยนะคือพี่จะบอกว่าพี่ใช้รองพื้น2ตัวนี้แล้วก็เซตด้วยแป้งตัวนี้แล้วก็แบบพอพี่ลำนะ
ประหนึ่งว่าอาบน้ำบนหน้าเลยทีเดียวน้ำกลิ้งบนหน้าเยอะมากพี่ก็คิดว่าแบบหน้าฉันต้องเละแน่ๆเลยเนาะหน้าฉันต้องแบบเฮ้ยเหี้ยแน่ๆเลยปรากฏว่าอะไรยังไงเฮ้ยมันยังอยู่หน้าพี่อยู่เป๊ะล็อกเป๊ะเวอร์วังมากในวันนั้นนะคะพี่รู้สึกว่าจะถ่ายมากอยากถ่ายรูปเก็บไว้ให้ดูมากแต่ไม่มีตากล้องให้แบบถ่ายให้พี่ไงพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายภาพบรรยากาศในวันนั้นมากอ่ะใจจริงอยากจะวอล์กให้น้องๆดูมากว่าบรรยากาศในวันนั้นอ่ะสวยงามขนาดไหนแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะคะก็แบบเฮ้ยมีความเสียดายของพี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูมันไม่มีตากล้องไงรู้สึกเสียดายในใจอยู่ว่าโอ๊ยฉันต้องหาตากล้องสินะอะไรเงี้ยยังไม่พอนะคะพี่ยอดก็ต้องตบด้วยตัวนี้เลยแป้งเจ้านางนะคะก็คือต้องการความนวลแล้วก็การเป๊ะปังอลังเวอร์มากก็จะเซตด้วยแป้งเจ้านางอีกรอบนึงนะคะว่าเราล่าแบบไม่ได้ไงก็แบบหาอะไรที่แบบมันมีความเป๊ะความปังอยู่ด้วยก็เอามาตบทุกอย่างเลยนะทาคอด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์พี่อีกว่าคอพี่ไม่ทาเลยอะไรเงี้ยหน้าพี่ด่อนมากคอพี่ยังรอยอยู่เลยเอในประมาณนี้นะคะนวลมากบอกเลยว่านวลมากนวลจริงๆเดี๋ยวเราไปเขียนคิ้วกับทาตากันค่ะเอาละค่ะพี่ก็จะเขียนคิ้วประมาณวันเท่านี้เอ้ยเท่านี้นะในวันที่จริงๆนะคะก็จะประมาณนี้แหละก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วของคอสลุคนะคะก็จะแต่งตาการวันนั้นพี่ใช้ผลิตตาของตัวนี้เลยก็คือทาร์ตนะคะทาร์ตอินบูมตัวเดียวเลยนะจบนะคะไม่ต้องมีอันอื่นอันใดนะพี่ก็จะแตะสีที่มันเป็นเนื้อด้านๆก่อนสีแรกนะคะก็ทำเป็นคริสเบ้าตาไปก่อนจะบอกว่าพี่จะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชัยภูมิมีงานประเพณีบุญเดือน6นะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวงานที่ชัยภูมิก็มาได้เลยนะเพราะว่ามีอยู่ที่ศาลหลวงปู่เฒ่านะคะก็จะมีหลากหลายมากมีทั้งของสินค้าที่ขายนะคะมีหมอลงหมอลำนะมีคณะดนตรีที่มาแสดงอยู่ตรงศาลหลวงปู่เฒ่าเยอะแยะมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาละค่ะพี่ไปแต่งอีกข้างนึงมาแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะคือพี่แต่งประมาณโทนอย่างนี้เลยนะคะในวันนั้นนะเพราะว่าอยากต้องการแต่งตาแบบสโมกกี้ดำๆแบบดำๆน้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าชุดเราเป็นสีครีมไงก็แต่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่มาไล่สีเลยนะกันเนาะพี่ลงสีนี้มาใช่ไหมพี่ก็จะมาไล่สีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเข้มแล้วก็ดำเลยนะคะผสมกันนะแล้วก็แบบมันสวยมากพี่บอกเลยว่าหุยสวยจริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่แตะมาให้ดูเลยแล้วกันเนาะก็จะเป็นการที่มันค่อยๆเล่นสีกันเข้ามานะคะคือบอกเลยว่าคนชัยภูมิอย่างน้อยต้องได้ไปรำสักการะบูชาเจ้าพ่อพญาแลนะถ้าคนชัยภูมิไม่รู้จักเจ้าพ่อพญาแลนี่เป็นคนอะไรที่แบบเฉยมากนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นอะไรที่แบบเมืองชัยภูมิครบ200ปีอะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดที่การรำถวายเจ้าพ่อนะคะตั้งแต่ภาคเช้าแล้วก็มีภาคบ่ายด้วยนะคะคือพี่ยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยนะว่าแบบพี่ไม่ได้แบบถ่ายวิดีโอให้ดูอะไรเงี้ยคือภาคเช้าก็จะเป็นการรำลึกบูชาพญาแลนะคะเป็นการรำบวงสรวงอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลเนาะตอนเย็นก็จะเป็นรำถวายทั้ง 20,000 คนเลยนะ อยู่บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนะคะก็แบบเฮ้ยมันดูสวยงามอลังการมากแบบใครไปอยู่ตรงจุดนั้นอาจจะรู้สึกว่าขนลุกมากพี่บอกเลยนะคะแล้วพี่ก็จะเน้นสีน้ำตาลนะคะเข้ามาเป็นแบบนี่ไงสโมกกี้เห็นไหมมันจะดำออกน้ำตรงน้ำตาลอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าพาเลทของทาร์ตเอาอยู่มากคืออยู่ตั้งแต่แบบโอ้เช้าเย็นๆอ่ะพี่ไม่เติมอะไรเลยนะในวันนั้นพี่จะบอกว่าพี่ก็รับแต่งหน้าเพื่อนๆด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าทาร์ตเอาอยู่นะคุณแม่ทาร์ตไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะแตะสองสีนี้นะน้ำตาลกับดำนะคะแตะกันไปแตะกันมาแล้วก็เขียนเป็นไลเนอร์ใต้ตานะคะทำให้ดูตาดูดวงโตขึ้นมานิดนึงนะคือถ้าเกิดเราไม่ใช้ดินสอเราก็ใช้แบบฝุ่นอย่างเงี้ยเขียนไปนะคะถ้าเกิดใช้ดินสอเรารู้สึกว่าเราเคืองตาอะไรเงี้ยเราใช้แบบฝุ่นมันจะโอเคมากกว่านะพี่เจี๊ยบก็จะใช้แบบฝุ่นหนึ่งทำอย่างนี้แหละถ้าเกิดพี่ใช้ดินสอแล้วมันแสบตามันเคืองตานะคะประมาณนี้นะเสร็จแล้วพี่ก็จะใช้เบทของ NYX ตัวนี้นะคะเป็นเบทเนื้อครีมนะก็แตะตรงกึ่งกลางตาเลยนะคะเพื่อใช้สีนี้นะคะในการแตะเอาสีชิมเมอร์ตัวนี้ต่างตานะมันจะดูแบบวาวๆนิดนึงนะคะนี่แหละเพราะว่าเจมไม่ได้เอาแปรงขึ้นมาเยอะนะคะเอาแล้วค่ะอย่าเพิ่งตกใจพี่นะคะคือพี่ไปแอบติดขนตาปลอมแล้วก็กรีดไลเนอร์มาแล้วนะคะขนตาปลอมวันนั้นพี่ใช้แบบนี้เลยนะก็คือขนตาปลอมของ
ไต้หวันนะคะเบอร์แบบแพร่ๆอย่างนี้นะคืออยากจะให้ดวงตาดูกลมโตมากจะบอกว่าไลน์เนอร์ก็เป็นอะไรที่สำคัญใช้แบบกันน้ำกันน้ำนึงเพราะว่าเหงื่อเราจะออกค่อนข้างเยอะมากแล้วขนตาปลอมเป็นอะไรที่ติดเราต้องอยู่ติดทนนานนะคะซึ่งวันนั้นพี่ใช้กาวติดขนตาปลอมของบอกต่อนะคะก็เหมือนใช้กับของวันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาคอนทัวร์เชดดิ้งหน้ากันนะคะอย่าตกใจผมจะงอยพี่นะพี่ไปเก็บผมไว้พี่กลัวไม่ทันนะคะพี่ใช้คอนทัวร์ของ MTI นะวันนั้นคือไม่ต้องการการคอนทัวร์ที่หนักหน่วงอะไรเพราะว่าอะไรยังไงเพราะเราอยู่ทั้งวันเรารู้สึกว่าไม่อยากให้หน้าเรามันค่อนข้างจะหนักเยอะเกินไปนะคะก็หนักรองพื้นไปแล้วใช่ไหมคอนทัวร์ก็เบาๆนิดนึงอะไรเงี้ยนั้นบอกเลยว่าทุกคนต้องแบบเป๊ะปังมากทุกคนสวยกันหมดเลยอันนี้ชื่นชมจริงๆนะแบบคุณแม่คุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณน้องแบบเด็กๆสวยกันมากจริงๆแบบสาวงามชัยภูมิที่สวยทุกคนจริงๆนะคะไม่ได้ย่องจังหวัดตัวเองนะสวยจริงๆสวยทุกคนนะคะแล้วเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมีความแบบสามัคคีกลมเกลียวกันมากแล้วก็เป็นลมกันน้อยมากเลยนะคือทั้งที่อากาศมันร้อนมากนะคะวันที่16นะแต่คนเป็นลมกันน้อยมากจริงๆนะปัดแก้มวันนั้นพี่ใช้ของตัวนี้เลยเบลลี่มีนะตัวนี้เป็นสีสวีทพิงค์บวกกับของInnisfree นะคะเป็นของชิมเมอร์คือชมพูอ่อนๆบวกชมพูเข้มนะคะก็รู้สึกว่าได้ความเป็นชมพูมากคือนางรำเป็นอะไรที่แบบต้องแต่งหน้าโทนชมพูนิดนึงอะไรเงี้ยแก้มก็เป็นสีชมพูเรื่อยๆนะคะพี่ก็จะปัดประมาณนี้แหละพี่จะบอกว่านอกจากพี่จะเน้นตาแล้วพี่จะเน้นแก้มนะคะควงแก้มเป็นอะไรที่สำคัญเพราะว่านางรำต้องควงแก้มต้องชมพูสวยแล้วก็เน้นปากนิดนึงนะปากเราต้องสีชมพูด้วยนะมาเท่านี้นะคะพี่ก็จะใช้สีของInnisfree นะคะสีตัวนี้เป็น Mineral Blush นะจากวันนั้นนะคะพี่เจ็บใช้ของตัวนี้เลยนะ MAC นะคะสีตัวนี้เป็นสีพี่อ่านมันไม่ออกอะ A64 นะจะออกชมพูติ่งชมพูนะคะเอาละค่ะพี่เห็นไหมพี่ทาสีออกมาแล้วมันจะดูแบบเป็นนางรำมากชมพูสวยมากนะคะพี่ก็จะมาทำผมกันซึ่งพี่ก็จะมัดผมเสร็จแล้วพี่ก็จะใช้โดนัทนะคะในการเป็นฟิกเป็นฐานผมนะเสร็จแล้วพี่ก็จะรวบเนี่ยตัวนี้นะคะพี่จะทำไปเร็วๆเลยแล้วกันเนาะคือผมพี่เป็นคนที่ผมบางไงก็สามารถทำได้พี่ก็จะหมุนเกลียวๆอย่างเงี้ยนะฮะไปรอบๆตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมพี่ก็จะหมุนไอ้ตัวเนี้ยรอบๆอีกทีนึงคนผมที่ผมบางอ่ะสามารถทำได้แบบเร็วมากเลยนะเพราะว่าผมเราบางแล้วเราไม่ต้องแบบเก็บรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยแต่เกิดคนผมหนาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงในการเก็บรายละเอียดของผมนะฮะพี่ก็จะใช้กิฟต์หนีบนะหนังของผมนิดนึงให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะอีกข้างนึงให้มันอยู่ตัวนะคะอย่าให้มันกระเดิดเห็นไหมประมาณนี้นะคะหยุดยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าพี่เจ๊อะไรพี่เจ๊เป็นคนหัวร้านนะคะหัวร้านเสร็จพี่ก็จะใช้ตัวนี้เลยในพาเลทของทาร์ตนะคะอายแชโดว์สีดำๆนิดนึงสีค่อนข้างจะดำเลยแหละตัวนี้นะคะดำนี่แหละในการที่จะลงบริเวณไหนตรงเนี้ยที่มันเห็นหัวร้านของพี่ตัวเนี้ยนะคะพี่ก็จะทามาเลยแทนเป็นแฮร์แชโดว์นะมาเธอหน้าพี่ชายไปเที่ยวฝ่ายลงพ่อเจอสุขลำพี่ก็จะใช้ดอกไม้คือดอกที่ใช้ลำสำหรับงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล้วคือดอกลีลาวดีแบบนี้นั่นเองนะคะคือดอกจำปาหรือดอกอะไรอะจำปาลาวนั่นเองนะคะเพราะว่าท่านเจ้าพ่อเป็นอะไรที่ชอบดอกลีลาวดีนะเราก็เน็บไปเลยค่ะคือพี่จะใช้ในลักษณะในการเน็บไปอย่างนี้นะใช่ตัวนี้ก็จะเห็นแบบดอกอย่างนี้มาใช่ไหมอีกใช้อีกดอกหนึ่งนะคะเน็บต่อกันเลยนะถ้ามันไม่อยู่อะไรเงี้ยจะเน็บด้วยกิฟต์ก็ได้แต่พี่คิดว่าผมพี่มันสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้กิฟต์นะแต่ถ้าใครคิดว่าแบบเอ้ยมันไม่อยู่ค่ะพี่อะไรเงี้ยหนูต้องแบบใช้กิฟต์ก็ได้นะคะใช้กิฟต์เป็นการฟิกอีกทีนึงก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องนิดนึงเดี๋ยวพี่มานะคะไปโอเคค่ะก็เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าลุคนางรำของพี่เจี๊ยบนะคะรำถวายบวงสรวงงานเจ้าพ่อพญาแลวันที่16ที่เพิ่งผ่านมานั่นเองนะคะแต่งหน้าได้ลุคประมาณเท่านี้นะคะใครๆน้องๆคนไหนที่สอบถามกันมาว่าพี่เจี๊ยบใช้รองพื้นอะไรคะในวันแต่งหน้าใช้ขนตาปลอมอะไรคะในวันแต่งหน้าแต่งหน้ายังไงให้มันอยู่ตุดทนนานทั้งวันได้พี่เจี๊ยบก็แต่งได้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ทำผมเองด้วยนะประมาณนี้นะคะน้องๆจะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการแต่งหน้าไปเป็นนางโรงนางรำหรือว่าจะแต่งหน้าโทนออกแบบแนวร้านนาหรือร้านช้างนะคะหรือจะแต่งหน้าไปถือปงถือป้ายหรือจะแต่งหน้าให้ลูกๆหลานๆก็ยังได้นะคะประมาณเท่านี้นะแต่งไม่ยากเลยนะคะลองแต่งดูแล้วก็ลองหยิบ
อะไรที่เรามีอยู่นะคะเอามาแต่งดูแล้วก็อะแดปต์ให้เกิดประโยชน์นะคะก็หวังว่าคุณจะถูกใจนะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe พี่เจฟด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เจฟทำคลิปดีๆไม่ให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่เจฟอาจจะมาช้านิดนึงนะคะแต่ก็ยังมานะยังคิดถึงทุกคนอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เจฟด้วยนะคะให้พี่เจฟทำคลิปดีๆไม่ให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะก็อย่ามาทำให้ดูจริงๆนะคะคลิปนี้พี่เจฟไปแล้วค่ะบ๊ายบาย